สวัสดีครับเกมนี้คือเกม Arena Breakout นะครับเป็นเกมแนว Shooter Looter หรือว่าก็คือเกมแนวเดียวกับ Escape from Tarkov แต่ว่าเกมนี้จะเป็นเกมมือถือนะก็คือมันคือ Tarkov Mobile อ่ะแหละถ้าจะให้เรียกง่ายๆนะแล้วตอนแรกที่ผมเห็นภาพผมก็เอ๊ะนี่มันเกมมือถือแล้วเนี่ยคือแบบเกมมันด้วยความที่ผมไม่ได้เล่นเกมมือถือมานานแล้วผมก็เลยไม่คิดว่าเกมมือถือมันจะพัฒนามาขนาดนี้แล้วเนี่ยและเกมแนวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เล่นผู้รอดคนสุดท้ายเหมือนเกม Battle Royale นะเราแค่เข้าแมปมาแล้วเราก็หาทางกลับออกไปให้ได้ก็พอโดยที่วิธีเล่นเกมนี้นะครับก็คือเราจะมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นโดยที่จะมีปาร์ตี้อื่นๆเกิดที่จุดเริ่มต้นเหมือนกันแบบกระจายกันออกไปทั่วทั้งแมปแล้วเราก็จะเลือกได้ว่าเราจะโฟกัสทำอะไรอย่างผมก็จะผสมกันมีทั้งแบบยิงคนบ้างแล้วก็ไปยิงบอทแล้วก็ไปลูทของตามจุดต่างๆแล้วก็เก็บของกลับออกไปเงี้ยเอาไปขายโดยที่การเอากลับไปขายเนี่ยเราสามารถขายได้ให้กับทั้งผู้เล่นนั่นเองโดยการขายลงตลาดหรือโยนให้ NPC อะไรก็ได้ถ้าอยากได้เงินเร็วๆตอนนี้เกมมีอยู่2โหมดนะครับก็คือโหมด Tag Off หรือว่าก็คือการที่เราเอาอาวุธของเราเองเราจัดโหลดเอาเองแล้วก็เอาปืนที่เราเลือกเนี่ยไปเล่นกับ Covert Off ก็คือเราจะได้เนียนเป็นบอทโดยที่ตัวเกมจะให้อาวุธให้ทุกอย่างมาแล้วเราก็เนียนเล่นเป็นบอทเลยแล้วก็มายิงคนที่เล่นแท็กออฟเนี่ยหรือว่าเราจะยิงบอทเองก็ได้นะแต่ว่าพอยิงบอทปุ๊บบอทก็จะยิงเรานะคือเหมือนรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันสปายว่ะเงี้ยอ๋อแล้วก็อย่างนึงที่ผมลืมบอกก็คือเกมนี้ถ้าตายของตกหมดตัวครับตอนนี้เกมเปิด Close Beta อยู่นะครับสำหรับ Android สามารถโหลดผ่าน Google หรือว่า Play Store ได้เลยส่วน iOS เหมือนจะต้องรอก่อนสามารถติดตามข่าวสารของเกมได้ทาง Facebook Page เลยนะครับของ Arena Breakout ใครสนใจเกมก็โหลดเกมได้ใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับในคลิปนี้จะอยู่กับนัสรุจิตสัมผัสนะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลบางอย่างตาผมไม่ลืมเลยก็ขอโทษด้วยไอ้ตัวนั้นมันไปอยู่อะไรบนนั้นวะน่ะยืนมันไก่แจ้เลยไหนก็ยิงแล้วเช็คบ้านนี่หน่อยแล้วกันเห็นซิมีอะไรบ้างคือในเกมนี้เนี่ยเรื่องกระสุนน่ะคือปกติเกมอื่นมันจะเป็นตัวเลขเลยเนาะคือสมมติว่าเรามีกระสุนอยู่90นัดเรายิงไป10นัดในแมกกาซีนเราคือหายไป10นัดมันก็จะเหลือ80นัดใช่ไหมครับถ้าเรายิง90ยิงไป10ลบ10นะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยแมกกาซีนคือแมกกาซีนเลยคือสมมติว่าถ้าคุณยิงไป10นัดแล้วคุณเปลี่ยนแมกกาซีนกระสุนคุณก็จะหายไปในแมกกาซีนนั้นเท่านั้นก็คือเราต้องมาบริหารแมกกาซีนหรือว่ากระสุนกันเองแบบเป็นนัดต่อนัดเลยแล้วในตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะเอากระสุนจากปืนจากแมกกาซีนของตัวศัตรูที่ผมฆ่าได้เพื่อเอามาใส่กับแมกกาซีนของปืนของผมของเวกเตอร์ซึ่งแบบผมตอนแรกที่ผมมาเล่นเกมนี้ผมก็เฮ้ยเกมโคตรล้ำเลยวะปฏิทินไอ้ไม่ได้ราคาเราใส่ลูกดรัมนั่งกลัวกระสุนหมดซีใช้กระสุนอะไร 9.9 คูณ 19ใช่คือถ้าใช้จุด 4.5 ผมจะรูทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมแบบชอบในเกมนี้มากๆเลยก็คือเสียงเท้าชัดมากแล้วก็มันจะมีเหมือนออดิโอเวฟตั้งบนซึ่งมันจะบอกทิศทางได้ว่าเฮ้ยเสียงนี้มาจากไหนซึ่งมันก็จะเฟรนลี่ต่อผู้เล่นแคชชวลด้วยแต่เราก็สามารถเคาน์เตอร์เรื่อง Audio Wave นี้ได้โดยการกดไอ้ปุ่มเท้าขวาบนน่ะมันคือการเดินแบบย่องแบบไม่มีเสียงมันก็จะไม่โชว์ Audio Wave บอทมันรู้ว่าเรามาทางนี้แล้วอ่ะ
Now go flank him. ขวามีเสียงเท้าซ้ายก็มีเสียงเท้าไม่รู้บอดหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าคนยิงกันนัวๆเลยวะในขณะที่ผมยืนโหลดยืนรีโหลดกระสุนแบบชิวๆ50นัดก็ใส่นานๆหน่อยนะครับใกล้มากเลยเนี่ยกู 2,500อาคารนะคือรูทหมดละพี่บอดอันนี้น่าจะคนดูจากสเต็ปการเดินแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาวิ่งยาวหรือว่ายังอยู่หลังไอ้นี่อยู่เดบิวเกินปุยมุ้ยนี่มันใกล้ทางออกเลยนะถ้าสังเกตดีๆนะครับในคลองจะมีควันสีแดงอยู่ตรงนั้นคือทางออกครับน่าจะอยู่ในรางน้ำปะผมว่าเวกเตอร์ไปดันมั้งเนี่ยมีอยู่นะโอ้ดีเสียงเท้าอีกอ่ะปวดก่อนแล้วก็ในเกมนี้นะครับจะมียาอยู่หลายๆแบบมีแบบเครื่องมือผ่าตัดสำหรับการรักษาชิ้นส่วนเอ้ยรักษาส่วนที่ต้องใช้นี่เจ็บบาดเจ็บหนักมากๆเป็นสีดำเงี้ยก็ต้องใช้เครื่องมือผ่าตัดแล้วก็ถ้าจะฮิ้วก็ต้องใช้แบนเดจหรือว่าผ้าพันแผลมันก็จะแยกเป็นหลายๆแบบไปนะครับกระหายน้ำพวกเครื่องมือผ่าตัดอ่ะคือเอาไว้รีสโตร์ของไอเอาไว้รักษาส่วนที่มันแบบเป็นสีดำอ่ะตอนนี้เราขาดน้ำว่ะครับจะดูว่าพวกนี้มีอาหารกันไหมนัวเกินตรงเนี้ยโอ
มันขยับผมค่อยหันไปดูแล้วช่วงรูทเนี่ยก็จะกินเวลาหน่อยเพราะว่าเราต้องดูว่าเอ้ยสินค้าหรือว่าแบบไอเทมชิ้นไหนเราสามารถเอาไปขายได้หรือว่าอันไหนที่ดีกว่าที่เราใช้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ในกระเป๋าของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างก็ต้องเสิร์ชไปยาวๆเลยครับดูหน่อยสิโอ้ยมีนมกินว่ะกระเป๋าในกระเป๋าในกระเป๋าว้าวว้าวว้าวของจริงเลยว่ะแต่คนที่ผมฆ่าได้เนี่ยไอ้นี่มันของผมด้วยว่ะระบ้ำเนี่ยตรงนี้ต้องออกโดยที่ไม่ได้สบายเป้อย่างนั้นหรออู้ว้าวโอ้คนนี้ก็ดี SKS ปืนนี่แบบไหม้เลยว่ะหายแล้ววันนี้ไม่ได้เอาเป้มายังแก๊สมียังสโมคไงวันนี้ไปออกตรงนู้นแล้วกันได้สับเทียมไม่รู้เสียงเท้าเมื่อกี้คือบอทหรือเปล่าเพราะมันนานแล้วบอทมันไม่น่าอยู่หรอกป่ะร้อยสามสิบเมตรช่างมันไม่เห็นฮะยิงคนอื่นเลยโอ้สินโอ้ของเยอะจังอะอันสมิเตอร์นี่ก็แพงนิดนิดหน่อยหน่อยผมก็เอาไปเรียบร้อย16นาทีโอ้กำไรเหลือเฟือสำเร็จว่ะแสดงว่าผมได้เกิน 80,000 รอบนี้แสนหนึ่งสามพันห้าร้อยดาเมจว่ะเกือบตายหลายรอบมากตะกี้รับจ้าง3คนตะกี้ยิงไป3คนโชยูเจงเกอร์แกรนด์คิวบ์ตึงๆเลย
ื่อกี้แบบโหรับดาเมจแล้วฮิวแบบฮิวหนักมากอะผ่าตัดยับๆเป็นแฟงเกนสไตล์เหรอก็เกมนี้นะครับมันจะมีอยู่4แมปมีพื้นที่ไร่มีช่องเขามีนอร์ดริดมีคลังแสงเมื่อกี้ผมเล่นพื้นที่ไร่นัวมากก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Arena Breakout คิดว่าแล้วถ้ามาเล่นกันคิดว่าจะเป็นสายยิงหรือสายรูทก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถโหลดได้ในลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูจนจบครับสวัสดีครับผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกันตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปคอกม้าแล้วกันไม่ก็โมเตลเดี๋ยวไปคอกม้าก่อนคอกม้ามีเซฟอยู่ชั้น2 Let's go มาร์คหรือยังมาคอกม้าเรียบร้อยโอเค500เมตรรีสิงเท้าอันขวากูซื้อของมาครึ่งชั่วโมงแล้วกูก็เดินเข้ามาโดนเขายิงตายภายใน30วิ